คุณผู้ชมคะไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะคะที่การเปิดการค้าเสรีเป็นระบบเศรษฐกิจที่อยู่คู่มากับเศรษฐกิจในระดับโลกโดยเฉพาะในเอเชียและแปซิฟิกแต่ในช่วงหลังที่ระบบเศรษฐกิจและระบบในโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากด้วยเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทำให้รูปแบบการทำการค้าระหว่างกันก็กำลังปรับเปลี่ยนไปด้วยนะคะและสำหรับไทยที่ปีนี้เป็นเจ้าภาพในการประชุมเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกก็เป็นโจทย์ใหญ่ล่ะค่ะว่าจะเดินหน้าเรื่องการทำการค้าเสรีอย่างไรติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุนค่ะการประชุมระดับรัฐมนตรีที่กรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลียเมื่อ32ปีที่แล้วนับเป็นก้าวแรกการพูดคุยความร่วมมือด้านการค้าเอเชียแปซิฟิกนำไปสู่การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกครั้งแรกระหว่าง15ผู้นำเมื่อสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพการประกาศเป้าหมายโบกอในการประชุมครั้งที่2ที่เมืองโบกอประเทศอินโดนีเซียตั้งเป้าเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนอกจากการถ่ายภาพครอบครัวของผู้นำประเทศต่างๆในกิมมิกชุดพื้นเมืองของเจ้าภาพความพยายามผลักดันเขตการค้าเสรีในเอเปกเดินหน้ามาโดยตลอดเหตุสลายการชุมนุมต่อต้านซูฮาโตไม่เห็นด้วยกับการละเลยประเด็นสิทธิมนุษยชนของเอเปกในการประชุมครั้งที่5ที่แวนคูเวอร์แคนาดาได้รับความสนใจอย่างมากและในการประชุมครั้งนี้ยังถือว่าเป็นความพยายามเปิดการค้าเสรีล่วงหน้าตามความสมัครใจของชาติสมาชิกเอเปกหรือ EVSL แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จปัจจุบันเอเปกมีสมาชิก21เขตเศรษฐกิจครอบคลุมประชากรเกือบ 3,000 ล้านคนหรือ1ใน3ของโลกหนึ่งในข้อจำกัดการเดินหน้าข้อตกลงการค้าเสรีในเอเปกมักถูกเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์เช่นก๋วยเตี๋ยวพันกันหรือ Noodle Bowl Effect เพราะข้อตกลงการค้าเสรีหลายฉบับที่แต่ละประเทศทำทั้งในระดับทวิภาคีและกับภูมิภาคอื่นมีการประเมินว่าเฉพาะในเอเชียมีการทำ FTA มากกว่า60ฉบับและอีกกว่า100ฉบับกำลังอยู่ในช่วงการเจรจาการก้าวเข้ามาเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปกของไทยในครั้งนี้ตั้งเป้าปัดฝุ่น FTA รูปแบบใหม่และวางบทบาทไทยในเวทีโลกวันนี้โลกหลังโควิด19นะโลกที่มันในยุคที่แบบมันมีสงครามทางการค้ามีมาตรการตอบโต้อะไรกันเยอะแยะเนี่ยในกลุ่มเศรษฐกิจเอเปกด้วยกันเนี่ยเรามีความปรารถนาจะเห็นความตกลงทางการค้าระหว่างกลุ่มเศรษฐกิจเอเปกด้วยกันให้ออกมาหน้าตาอย่างไรนะครับซึ่งผมคิดว่าหากจะพูดว่ามันจะเป็น process หรือเป็นขั้นตอนกระบวนการเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราไทยจะทำได้เนี่ยในช่วงที่ปีที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็คือมาฟังกันดูนะว่าแต่ละเขตเศรษฐกิจเนี่ยเขามโนภาพอย่างไรนะครับสำหรับไทย10คู่ค้าอันดับต้นคือสมาชิกเอเปกและสัดส่วนการค้าระหว่างประเทศของไทยกับสมาชิกเอเปกคิดเป็นเกือบ 70% ของมูลค่าการค้าทั้งหมดอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศมองว่าไทยต้องกลับมาตั้งคำถามถึงศักยภาพการแข่งขันของประเทศและจัดลำดับความสำคัญหากวันนี้เราจะเดินไปแล้วเราจะบอกว่าเราอยากจะมีความตกลงทางการค้ากับหลายๆประเทศหลายๆเขตเศรษฐกิจเนี่ยโดยเฉพาะในเอเปกเนี่ยอะไรที่ควรจะเป็นประเด็นสำคัญที่สุดของเราและอะไรที่มันเป็นประเด็นที่เราคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องออกมาแล้วก็มีความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับอะไรที่เราจะต้องพูดถึงกระบวนการที่จะต้องช่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนะฮะหรือเกษตรกรรายย่อยต่างๆผมคิดว่าเมนูเหล่านี้เนี่ยส่วนราชการต่างๆเนี่ยมีครบอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยคือเราต้องเอาสิ่งเหล่านี้แล้วลองมานั่งฟังดูว่าในเขตเศรษฐกิจเอเปกด้วยกันเนี่ยนะรวมสหรัฐรวมแล้วก็ประมาณ 3-4 เขตเศรษฐกิจที่เรายังไม่มีความตกลงทางการค้าด้วยเนี่ยผมคิดว่าเป็นจังหวะที่ดีที่จะได้เอามาแล้วก็มาลองวางดูนะฮะว่าอะไรที่มันจะสามารถเป็นคล้ายๆว่าเป็นพื้นที่ที่มันจะทำงานร่วมกันได้บ้างเอเปกในภาพจำของใครหลายคนคือการต้อนรับที่ยิ่งใหญ่ถ่ายรูปร่วมกันของผู้นำประเทศต่างๆ
การก้าวมาเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ของไทยตั้งเป้าหมายใหญ่ทำให้ไทยมีตัวตนอีกครั้งในเวทีโลกและเดินหน้าสู่แนวทางการค้าเสรีโฉมใหม่ดึงการมีส่วนร่วมของประชาชนปักธงแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวปฏิเสธไม่ได้ว่าไทยต้องกลับมามองศักยภาพการแข่งขันของประเทศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน